ใครที่ชอบกินแตงกวาบ่อยๆควรดูเอาไว้ครับประโยชน์ดีๆเหล่านี้จะเป็นของคุณกับนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับถ้าใครเข้ามาชมวิดีโอของเราอย่าลืมแชร์ไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาละเข้าไปรับชมกันเลยครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและประทานอาหารแตงกวาถือว่าเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้กับเครื่องเคียงไทยครับไม่ว่าจะเป็นกับอาหารรสจัดจ้านหรือจะเป็นเครื่องเคียงจิ้มกับน้ำพริกผักก็ดีเราก็จะเห็นแตงกวาอยู่ทุกครั้งแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าแตงกวามีประโยชน์และสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรหรือการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับประโยชน์อย่างที่1ของแตงกวาครับช่วยเผาผลาญสลายไขมันและสามารถช่วยลดความอ้วนได้ครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักครับ 2. ประโยชน์ของแตงกวาที่สามารถช่วยควบคุมระดับความดันในเลือดหรือโรคความดันสูงได้เพราะสามารถช่วยขยายหลอดเลือดให้มีการลำเลียงเลือดได้มากยิ่งขึ้นครับ 3. แตงกวาสามารถช่วยแก้อาการนอนไม่หลับได้ครับเพราะผู้ที่รับประทานแตงกวาอยู่บ่อยๆจะรู้สึกสบายตัวผ่อนคลายจึงทำให้นอนหลับได้ดีได้สนิทครับ 4. แตงกวาคุณสมบัติโดดเด่นทางด้านการดับพิษร้อนในร่างกายจึงเหมาะต่ออาหารรสจัดในบ้านเราเป็นอย่างมากครับประโยชน์ข้อที่5ของแตงกวาครับเป็นยาระบายอ่อนๆดีต่อลำไส้และช่วยกำจัดของเสียในร่างกายที่ตกค้างในแต่ละวันครับ 6.ประโยชน์ของแตงกวากับยาฆ่าเชื้อครับแตงกวามีฤทธิ์อ่อนๆเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติสามารถกำจัดเชื้อโรคต่างๆและแบคทีเรียออกจากผิวหนังและสุขภาพของคุณในภายในได้อีกด้วยครับนี้เป็นเพียงประโยชน์เล็กน้อยจากแตงกวาเท่านั้นครับถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลสรรพคุณในการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอคลิปใหม่ของเราต่อไปด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอสาระทุกวันเลยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับอ้อหรือเกือบลืมครับอย่าลืมติชมและก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ